ดีกว่ารักไม่เป็นจริงหรือเปล่าค่ะเขาว่ากันนะว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะแต่อกหักเช้าเย็นตูรักไม่เป็นดีกว่าเว้ยปวดใจอ่ะถามผมตอบว่าถ้ารักเป็นเราจะไม่อกหักการศึกษาวิจัยเนี่ยเขายืนยันว่าความรักที่ยืนยาวเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความรักแบบเป็นเพื่อนก่อนเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วดูแลกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันนับถือกันให้อภัยกันไปเรื่อยๆในหลายๆอย่างเนี่ยในที่สุดมันจะก่อให้เกิดความรักแบบหนุ่มสาวแล้วเมื่อเกิดความรักแบบหนุ่มสาวแล้วมันก็อยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจนในที่สุดก็จะเป็นคู่ครองกันในคำวิจัยอันนั้นบ่งบอกว่าถ้าอยากจะให้ความรักนั้นยืนยาวจนทั้งโอเคตายจากไปกันเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนจากคู่ครองให้กลับมาเป็นเพื่อนอีกครั้งถามว่าทำไมเพราะเวลาเราเกิดรักกันแบบคู่ครองคู่รักอะไรต่างๆเนี่ยเราหวงไหมหวงครับแล้วหึงไหมหึงครับเพราะหวงมาหึงเราขี้ระแวงไหมความระแวงนั้นทำให้ความรักโบยบินจากไปที่หน้าต่างถึงแม้ว่าเข้ามาจากประตูไอ้แบบนั้นเขาเรียกว่ารักไม่เป็นเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจกันไว้ใจกันเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยไอ้ความเป็นเพื่อนอันนั้นแหละเขาเรียกว่ารักเป็นเมื่อรักเป็นแล้วอกก็จะไม่หักเขาบอกว่าหากจะรักแล้วรักใครก็จงรักเถิดแต่ให้เปิดตาเปิดใจคิดด้วยสมองใช้สติถ้าเข้าใจกันพูดจากันผู้ชายเข้าใจผู้หญิงผู้หญิงเข้าใจผู้ชายแบบนี้เขาเรียกว่ารักเป็นถ้าเรารักใครแล้วชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเรามีความสุขขึ้นไม่หวาดระแวงแคลงใจกันอะไรต่างๆดีขึ้นนะครับนั่นก็คือคู่บุญคู่วาสนาของน้องแต่ถ้าเกิดน้องรักใครแล้วมันทำให้ชีวิตเราตกต่ำเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องสมองคิดแต่เรื่องนี้หวาดระแวงแคลงใจกันกลัวคนจะแย่งกลัวมีกิ๊กนั่นคู่กรรมมาแล้วนะแต่ถ้าคู่วาสนามานะน้องอยู่กับคนไหนแล้วดีอย่าผลักเขาไปอย่าผลักเธอไปเพราะนั้นถ้าเกิดเจอคนนั้นแล้วพยายามมั่นคงจริงใจแบบนั้นก็รักเป็นแล้วเราก็จะเจอคู่คนนั้นเข้าใจไหมครับนะครับนั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าถ้ารักเป็นแล้วอกไม่หักหรอกที่อกหักเพราะรักไม่เป็นเอาเลยครับตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะช่วงหน้าตุกตาต่อครับกับรายการชูรักชูรัก